วันที่25สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นแล้วเวลาในพรรษา3เดือนก็ถูกใช้สิ้นไป1ใน3แล้วนี่เป็นสิ่งที่จะต้องนึกเพื่อความไม่ประมาทเราจะถือเอาเวลา5นเป็นเวลาที่จะตื่นจากความมืดจึงมีการพูดจากันทุกวันและเป็นการพูดต่อจากที่ได้พูดมาแล้วเราได้พูดกันมาเรื่อยๆโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันก็มีหัวข้อย่อยเป็นเรื่องโดยเฉพาะสำหรับวันนั้นๆแล้วแต่ว่าจะพูดอะไรในครั้งที่แล้วมาพูดกันถึงเรื่องพุทธปรัชญาเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติโดยเหตุที่ว่าเป็นสมัยของปรัชญาคือคนนิยมชมชอบสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาในพุทธศาสนานี้ก็มีแง่มุมที่จะดูหรือจะเรียกหรือจะพูดกันในฐานะที่เป็นปรัชญาแต่จะต้องทำกันเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะจะเปลี่ยนให้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญานั้นให้หมุนมาอยู่ในรูปของการปฏิบัติในทางศาสนาโดยตรงเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเท่านั้นที่จะพึ่งได้ส่วนที่เรียกว่าปรัชญานั้นเพ้อนิดเดียวก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อในครั้งที่แล้วมาเราก็ได้พูดกันจนเห็นว่าไอ้ความทุกข์นั่นมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาแม้ที่สุดกระทั่งว่ามันเกิดมาแต่กรรมหรือผลกรรมเก่าแต่ว่าทั้งหมดนั่นมันรวมความได้ทีหนึ่งว่ามันเกิดมาจากความขาดสติขาดสติในการที่จะควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไรมีการขาดสติในข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสนานาชนิดแล้วก็ทำกรรมชนิดที่จะให้ผลเป็นความทุกข์ดังนั้นเราจึงถือว่าแม้ว่าความทุกข์จะเกิดมาจากกิเลสตัณหาหรือกรรมเป็นต้นแต่ทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากความขาดสติมีโอกาสที่จะขาดสติเมื่อไรเราก็มักจะขาดสติกันเมื่อนั้นทันทีเพราะว่าเรารู้เรื่องสิ่งต่างๆน้อยไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวเองว่าเกิดมาทำไมก็รู้จักในสิ่งต่างๆรอบตัวเราน้อยด้วยก็พอดีกันในการที่จะขาดสติหรือเกิดความขาดสติทุกโอกาสที่มันมีเมื่อเป็นดังนี้เราก็จะถือว่าความมีสติเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็จะต้องสนใจแล้วจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำดังนั้นในวันนี้ก็จะได้พูด
ดยหัวข้อว่าการปฏิบัติทั้งหมดสรุปรวมลงไปที่ความมีสติที่ถูกต้องทุกเวลาธรรมะในแง่ของการปฏิบัติทั้งหมดนั่นจะสรุปลงไปที่ความมีสติพูดอย่างนี้มันพูดอย่างการปฏิบัติถือเอาการปฏิบัติเป็นหลักจะไม่พูดให้มันยืดยาวเป็นในรูปของทฤษฎีหรือวิชาปรัชญาอะไรให้มันมากไปบอกให้มาดูกันเร็วๆว่าในการปฏิบัติทั้งหมดจะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ระดับก็สุดแท้มันจะสรุปรวมลงไปที่ความมีสติทั้งนั้นเรามาศึกษาเรื่องความมีสติกันให้เพียงพอแม้ว่าจะโดยหัวข้อสิ่งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติสติคืออะไรตัวหนังสือนี่แปลว่าความระลึกได้รวมทั้งสิ่งที่เป็นเหตุให้ระลึกได้ผู้ที่ไม่เคยเรียนบาลีก็จะไม่รู้ว่าไอ้คำว่าสติเนี่ยมันมาจากคำว่าสระสระเช่นสรณะและเครื่องระลึกถึงหรือคำว่าอนุสรณ์ในภาษาไทยอนุสรณะสระนั่นแปลว่าระลึกอนุสรณ์อนุสาวรีย์ในคาถามันแปลว่าระลึกในคำว่าสตินี่ก็เป็นศัพท์ที่มีรากศัพท์อันเดียวกันคือรากศัพท์ที่ว่าสระก็แปลว่าการระลึกได้หรือสิ่งที่มันเป็นเหตุให้ระลึกได้ตัวหนังสือเรียกว่าสติที่ความหมายของมันมาจากการรู้สึกตัวทันควันรู้สึกตัวที่ทันควันนั่นก็เรียกว่าสติแต่มันต้องจำกัดลงไปว่ามันถูกต้องทันท่วงทีก็อย่างทั่วถึงแล้วคล่องแคล่วแคล่วคล่องว่องไวความรู้สึกตัวทันควันเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันเองซึ่งเราก็จะพอเห็นได้มองเห็นได้เข้าใจได้รู้สึกได้โดยไม่ต้องเชื่อตามตัวหนังสือก็บอกกันแล้วว่าไอ้ตัวหนังสือมันช่วยไม่ได้ด้วยความรู้ที่เราจำไว้ได้มันก็ยังช่วยไม่ได้มันต้องรู้จักลงไปบนตัวสิ่งนั้นจริงๆอยากรู้จักสติในชั้นแรกที่สุดก็ดูลงไปที่เมื่อเรามันขาดสติคือระลึกอะไรไม่ได้ทันควันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญไม่สำคัญก็มองเห็นได้ทั้งนั้นนะเมื่อเราระลึกไอ้เรื่องนั้นไม่ได้ทันควันมันก็มีแต่จะทำผิดหรือทำไม่ถูกเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตกันเพราะเรื่องนี้ก็มีเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ก็มีอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำความลำบากยุ่งยากรำคาญดูที่ให้ความขาดสติกันอย่างนี้ที่เรารู้สึกตัวทันควันและความรู้สึกตัวนั้นถูกต้องและมันครบถ้วนแล้วก็ว่องไวอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วแต่ว่าจะมีสติในเรื่องอะไรก็มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นปรากฏขึ้นมาทันทีทันควันที่ลักษณะอีกอย่างหนึ่งมันมีความเป็นสมาธิผสมอยู่ด้วยหรือเจืออยู่ด้วยอันนี้มันเป็นเหตุให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตินั้นมันมั่นคงมันไม่เป็นสติที่เลื่อนลอยที่พอนึกได้ทีแรกแวบหนึ่งแล้วก็ลอยหายไปสติต้องมีลักษณะแห่งสมาธิผสมอยู่ตามสัดส่วนมันจึงรู้แล้วก็ทันควันแล้วก็มั่นคงความบึกบึนหรือว่าความแน่วแน่เนี่ยมันรวมอยู่ที่ความมีสตินี่ด้วยเหมือนกันเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติกันอย่างนี้
ทีนี้เราก็จะดูที่ภาวะของความมีสติอย่างไรเรียกว่าความมีสติถ้ารู้จักตัวสติดีแล้วก็มันก็รู้ไอ้ภาวะความมีสติแต่เราจะดูกันละเอียดมันก็จะใช้คำว่าไอ้ความที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้ความหมายของคำว่าสัมปชัญญะนั่นคือความมีสติอยู่สัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้สตินั้นมันเหมือนกับวิ่งมาวิ่งมาพอถึงแล้วมันก็หมดหน้าที่ของการวิ่งมาถึงแล้วอะไรมันอยู่สิ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะมันอยู่นี่รวมกันทั้งสติทั้งสัมปชัญญะมันมีอยู่ในขณะนั้นก็เรียกว่าความมีสติก็มีลักษณะที่ว่ามันติดต่อกันไม่ขาดเป็นห่วงห่วงสัมปชัญญะมันก็มีลักษณะเนื่องกันไปตลอดเวลามันไม่ขาดเป็นห่วงห่วงแล้วในนั้นมันมีปัญญาเจืออยู่ด้วยฮะเพราะว่าไอ้สัมปชัญญะมันหมายถึงความรู้ไม่ใช่หมายถึงแต่เพียงความระลึกสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้ความรู้นั่นมันเป็นปัญญางั้นในภาวะแห่งความมีสติโดยแท้จริงมันมีปัญญารวมอยู่ด้วยเพราะมันเป็นลักษณะของสติกับสัมปชัญญะบวกกันแล้วเรามาเรียกว่าสติเฉยๆเพียงคำเดียวในสติมันก็มีความเป็นสมาธิคือความมั่นคงรวมอยู่ด้วยนั่นดังนั้นเราจึงถือว่าไอ้ภาวะแห่งความมีสตินั่นน่ะมันรู้ถูกต้องทั่วถึงติดต่อไม่ขาดตอนมีปัญญามีสมาธิความหนักแน่นรวมอยู่ด้วยอย่างพอเพียงเนี่ยพยายามไปทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีภาวะแห่งความมีสติที่จะดูต่อไปถึงข้อที่ว่าจะมีกันเท่าไรหรือเมื่อไรเป็นต้นความประสงค์มุ่งหมายของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาต้องการให้มีสติตลอดเวลาที่หายใจออกเข้าคือทุกเวลาตลอดเวลาที่หายใจออกข้าวก็อย่างนี้มันก็แปลว่าไม่เว้นระยะก็จะพูด อีกอย่างหนึ่งก็พูดว่าทุกอิริยาบถก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวอยู่ในท่าหนึ่งเรียกว่าอิริยาบถเรามีนั่งนอนยืนเดินเขาเรียกกันว่าอิริยาบถ4เอาแต่เพียง4ก็พอเพราะมันพอที่จะรวบรวมเอาอะไรเขาว่าได้หมดจึงมีคำเปรียบอุปมาว่าร่างกายนี่มันมีล้อ4ล้อคือมันยืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าอิริยาบถ4ถ้ามีสติทุกอิริยาบถมันก็เหมือนกันแหละคือมันเท่ากับว่ามีทุกลมหายใจออกข้าวที่จะพูดให้หน้าตกใจอีกก็คือว่ามีสติทั้งหลับและตื่นหลับก็เป็นอิริยาบถ1คือนอนที่นอกนั้นก็คือเดินยืนนั่งเมื่อตื่นเราต้องการจะมีสติทั้งหลับและตื่นคนที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เข้าใจไม่ได้ว่าเมื่อหลับจะมีสติได้อย่างไรนี่มีความสำคัญเป็นวิธีปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่ว่าเราจะปฏิบัติจนถึงกับว่าเมื่อหลับสนิทอยู่ก็มีความปลอดภัยเหมือนเมื่อเราตื่นอยู่นั่นจึงมีค่าถ้ากับเรามีสติแม้เมื่อหลับอยู่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจนถึงกับว่ามันปลอดภัยไปกระทั่งถึงเวลาหลับนั่นก็จึงมีวิธีหลับเป็นพิเศษตามแบบของพุทธศาสนาที่เมื่อจะนอนลงไปนี่ก็ต้องทำอย่างวิธีที่เรียกว่าสีหสัยยาคือนอนอย่างราชสี
นอนด้วยสติสัมปชัญญะหลับลงไปด้วยสติสัมปชัญญะตื่นขึ้นมาด้วยสติสัมปชัญญะที่ตลอดเวลาที่หลับนั่นมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ที่ว่าเมื่อหลับอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อหลับมันก็นิทานเรื่องราชสีไปศึกษาดูถ้าวางมือวางเท้าไว้อย่างนี้พอตื่นขึ้นมามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็เรียกว่ามันเสียสติเมื่อหลับแล้วมันก็โกรธตัวเองไม่ไปกินอาหารไม่ออกไปหาอาหารนอนอีกนอนจนว่าเป็นผู้มีสติไม่มีความเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีเปลี่ยนท่าทางเมื่อนอนหลับมีสีหัตยาก็นอนตะแคงข้างขวามีเท้าซ่อนเหลื่อมกันไว้พอมันทรงอยู่ได้ไม่พลิกก็มีมือวางไว้อย่างนั้นกำหนดแล้วตื่นขึ้นมามันต้องอยู่อย่างนั้นถ้าทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติทั้งหลับและตื่นมีกันเท่าไรก็มีกันเท่านี้แล้วมีเมื่อไรก็มีตลอดเวลาอย่างนี้นี่คือความมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้สุดความสามารถของตนในเรื่องความมีสติทั้งหลับและตื่นทีนี้เราก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องความมีสติโดยสมบูรณ์ความมีสติหรือการฝึกฝนเพื่อความมีสตินี่มันก็มีหลายแบบและแม้เราจะเรียกมันว่าอานาปานสติคือมีสติทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็ยังมีหลายแบบอานาปานสตินั่นแหละมีหลายแบบเราจะเอาแบบไหนก็เลือกเอากันแล้วกันอานาปานสติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสูตรหนึ่งในคัมภีร์มัชฌิมนิกายสูตรนั้นก็ชื่อว่าอานาปานสติสูตรเลยอานาปานสติตามแบบนั้นแหละผมเห็นว่าดีที่สุดจึงเอามาศึกษาเอามาสั่งสอนเอามาพูดให้ฟังแม้ในวันนี้ก็จะพูดอานาปานสติแบบนั้นก่อนแต่อย่าลืมว่ามันมีหลายแบบและในหนึ่งแบบมันก็ปฏิบัติได้หลายระดับคนแรกๆเรียนหรือว่าคนปฏิบัติมานานแล้วหรือว่าชาวบ้านหรือว่านักบวชมันก็มีเป็นระดับไปนี่แบบที่เรียกว่าอานาปานสติที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสรรเสริญว่ามันดีกว่าอย่างอื่นนั่นก็คืออานาปานสติในสูตรนี้โดยรายละเอียดมันก็แบ่งเป็น16ขั้นสำหรับการปฏิบัติแต่โดยข้าวเงื่อนนะมันก็มีว่าเราจะมีสติสมบูรณ์อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นไปในเรื่อง4เรื่องคือเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายอย่างเรื่องหนึ่งและเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของจิตที่เรียกว่าเวทนานี่เรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวไอ้จิตนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกต่อเรื่องสัจจะหรือข้อเท็จจริงทั้งหลายของธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งมันเป็น4เรื่องศึกษาเข้าใจตัวถึงมีสติรู้สึกอยู่ใน4เรื่องนี้เรื่องที่1ก็คือตัวร่างกายหรือทุกอย่างที่มันเนื่องอยู่กับร่างกายอยู่ในกลุ่มของร่างกายเรื่องที่2ก็เรื่องความรู้สึกนะไม่ใช่ตัวจิตนะตัวความรู้สึกคิดนึกที่เรียกว่าเจตสิกในที่นี้ระบุลงไปที่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรื่องที่3ก็ดูที่ตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตนะลักษณะภาวะอาการในของจิตแต่ไม่ใช่ความรู้สึกของจิตนี่เขาเรียกว่าจิตมันเป็นคู่กันอยู่กับเจตสิกคือความรู้สึกของจิตนี่ไอ้เจตสิกเราดูมาแล้วรู้มาแล้วทีนี้ก็มาดูไอ้ตัวจิตเอง
ที่เรื่องสุดท้ายก็ว่าสัจจะทั้งหลายที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทางกายหรือทางจิตก็ตามนี่ก็เรียกว่าธรรมสัจธรรมมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเจตสิกไม่ใช่ตัวจิตแต่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตหรือเจตสิกนี่ก็เรียกว่าธรรมแล้วมันก็ดูได้ที่ร่างกายที่จิตใจนั่นเองแม้แต่ภาวะหนึ่งๆของร่างกายของจิตใจนี่ก็ต้องเรียกว่าธรรมด้วยเหมือนกันนี่คุณพยายามทำความเข้าใจความหมายของไอ้สี่คำนี้หรือสี่เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเพราะมันหมดทางนี้ที่เกี่ยวกับคนเรานี่เรื่องร่างกายระบบหนึ่งเรื่องความรู้สึกนึกคิดของจิตระบบหนึ่งก็เรื่องตัวจิตนั่นเองระบบหนึ่งและตัวเรื่องไอสัจจะธรรมะไอ้ธรรมชาติทั้งหลายที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตอีกเรื่องหนึ่งเราจึงได้เป็นสี่เรื่องที่จะเอาเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนด้วยของด้วยไม่ใช่เรียนสักว่าตัวหนังสือหรือจำเอามาต้องมีสิ่งเหล่านี้จริงๆมาแล้วก็มาเรียนจากไอ้ตัวจริงจากสิ่งของตัวจริงเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนั่นมีวิธีเรียนหรือมีวิธีปฏิบัติตามเนี่ยแบ่งเป็น4ชั้นคำว่ากายก็คือเนื้อหนังแล้วเนื้อหนังนี่หล่อเลี้ยงอยู่ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือลมหายใจมันมีมากแต่ว่าเราจะเอาเพียงลมหายใจคู่กันอยู่กับร่างกายไม่มีลมหายใจเมื่อไรก็ตายนั่นจึงถือว่าไอ้ลมหายใจนี่ก็เป็นร่างกายในส่วนที่ลึกคือร่างกายลมที่มันจะหล่อเลี้ยงไอ้ร่างกายเนื้อหนังรวมกันแล้วก็เรียกว่ากายอันไหนสำคัญกว่าก็เห็นว่าไอ้ลมหายใจนี่มันจะน่าดูกว่ามันละเอียดกว่ามันลึกซึ้งกว่าจนถึงกับคนโบราณเขาเรียกว่าปราณคือชีวิตถ้าอันนี้มีร่างกายก็มีชีวิตแล้วมันมีเทคนิคที่ลึกซึ้งที่คนทั่วไปจะไม่รู้ก็ได้คือเทคนิคที่ว่าเราจะจัดการกับเนื้อหนังโดยตรงไม่ได้แต่เราจัดการกับลมหายใจได้ในการกับจัดการกับลมหายใจนั่นมันจะมีผลมีเอฟเฟกต์ลงไปถึงเนื้อหนังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกทางจิตใจเพื่อจะดับทุกข์เนี่ยเราจะกระทำลงไปที่ลมหายใจแล้วมีผลลงไปถึงเนื้อหนังร่างกายแล้วปัญหาอันใหญ่ที่สุดมันอยู่ที่ว่าจะทำร่างกายให้สงบระงับเราจะไปทำก้อนวัตถุให้สงบระงับได้อย่างไรมันทำไม่ได้แต่เราทำไอ้สิ่งที่มันเนื่องกันอยู่กับสิ่งนั่นแหละได้คือลมหายใจถ้าเราทำให้ลมหายใจระงับได้เรียกว่ากายลมเนี่ยมันระงับแล้วกายเนื้อมันจะระงับเพราะมันแปดกันอยู่จึงมีระบบวิธีที่จะจัดการกับกายลมให้มีผลไปถึงกายเนื้อก็จึงศึกษาเรื่องไอ้กายในความหมายที่เป็นลมหายใจก็เลยแบ่งออกเป็น4หัวข้อบทเรียนที่เกี่ยวกับร่างกายนี่แบ่งเป็น4หัวข้ออันที่1ศึกษาให้รู้จักซึมซาบเข้าใจมี experience อย่างยิ่งเกี่ยวกับลมหายใจยาวขั้นที่2ทำอย่างนั้นแหละแต่เกี่ยวกับลมหายใจสั้นขั้นที่3รู้ประจักษ์ชัดในความลับที่เกี่ยวกับลมหายใจคือรู้ว่ามันมีหน้าที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อก็เรียกลมหายใจว่ากายะสังขารกายะสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งกายสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งในความหมายที่กว้างขวางกายะสังขารก็เครื่องปรุงแต่งกายอะไรเป็นกายะสังขารคือลมหายใจแล้วก็เลยรู้เรื่องหน้าที่อิทธิพลอะไรของลมหายใจเนี่ยว่ามันมีต่อร่างกายนี่อย่างไร
แล้วก็รู้ทั่วถึงโดยความรู้สึกในใจจริงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เรียนจากตัวหนังสือเนี่ยขั้นที่3มันรู้ไอ้ตอนที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่ากายสังขารจนถึงขนาดที่จะจัดการกับมันได้ทีนี้ขั้นที่4จึงลงมือจัดการกับมันคือทำกายสังขารนั่นให้สงบระงับประณีตลึกซึ้งทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้กายมันก็สงบระงับถ้ามีผลไปถึงจิตก็สงบระงับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เรายังไม่สนใจกับเรื่องจิตนักให้สนใจแต่การทำกายสังขารคือลมหายใจนี่ให้สงบระงับแล้วกายมันก็ระงับจิตมันก็ปล่อยระงับเป็นผลปล่อยได้แต่เมื่อจะจัดให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีผลเนื่องไปถึงจิตโดยตรงมันจะเกิดสมาธิกันที่นี่ทบทวนอีกทีว่าตั้งต้นด้วยการกำหนดลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่ขาหายใจออกและเข้ามันยาวอย่างไรความยาวหมายความว่าอย่างไรเมื่อยาวเมื่อหายใจยาวมีความรู้สึกอย่างไรลมหายใจยาวมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรจนกระทั่งรู้ดีเรื่องลมหายใจยาวเช่นว่าลมหายใจมันยาวก็เมื่อร่างกายมันปกติพอหายใจพอร่างกายผิดปกติลมหายใจมันก็สั้นเพราะมันต้องหายใจเร็วมันต้องการมากก็รู้ได้ดีว่าไอ้ลมหายใจยาวนี่คือภาวะปกติอย่างนี้แล้วจะทำให้ยาวได้มากอีกเท่าไรก็ทำได้นั้นการที่ทำให้ยาวไปอีกเท่าไรมันก็จะทำความปกติได้มากกว่าธรรมดานั่งกำหนดให้รู้จักไอ้ลมหายใจที่ยาวและผลของมันอิทธิพลของมันเฉพาะในความหมายที่ว่ายาวที่ขั้นที่สองก็สังเกตศึกษาอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่เฉพาะในกรณีที่มันสั้นเพื่อจะรู้จักสั้นให้ดีว่าสั้นนี่มีเมื่อไรมีด้วยเหตุผลอย่างไรและมีอิทธิพลอย่างไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายเอาคนนี่เป็นหลักไม่ใช่เอาสัตว์หรือเอาอื่นเป็นหลักคนหายใจสั้นเราเองหายใจสั้นมันคืออย่างไรมันสั้นเพราะเหตุใดมันมีอารมณ์อย่างไรเพื่อจะรู้จักไอ้สองอย่างนี่ดีทั้งคือทั้งลมหายใจยาวและลมหายใจสั้นไม่สังเกตจริงๆก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องเอามาทำเป็นบทเรียนอย่างสูงสุดคือปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่จะต้องตั้งต้นที่เรื่องเบื้องต้นเรื่องง่ายๆเรื่องเตี้ยๆเรื่องต่ำๆนี่ก่อนให้เข้าใจดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงในความลึกซึ้งความลับของมันเรื่องลมหายใจยาวเรื่องลมหายใจสั้นเรื่องหายใจออกเรื่องหายใจเข้านั่นก็ใช่ไอการที่มันต้องหายใจออกและหายใจเข้าอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานั่นน่ะเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องควบคุมเรารู้ยาวทุกครั้งที่หายใจออกเข้ารู้สั้นทุกครั้งที่หายใจออกเข้าพร้อมกับสามารถทำให้การหายใจออกและเข้าเนี่ยมันเป็นปกติสม่ำเสมอความรู้สึกต่อลมหายใจก็รู้สึกต่อความยาวสั้นของมันก็รู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ได้โดยใจความสำหรับการปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองเรารู้ลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่หายใจรู้จักลมหายใจสั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจนี่ได้ผลเป็นอย่างนี้นี่ขั้นที่สามมันก็ดูข้อเท็จจริงหรือความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับลมหายใจชื่อของแบบฝึกหัดบทนี้มันเลยเรียกว่ากายทั้งปวงคือรู้จักลมหายใจทั้งปวงที่จริงมันคือรู้จักข้อเท็จจริงทั้งปวงเกี่ยวกับลมหายใจเรียกว่ารู้กายทั้งปวงนี่มันต้องสังเกตต่อไปอีกนิดว่าเมื่อลมหายใจยาวมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรจนเห็นว่าอ้าวมันเนื่องกันมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันมันหยาบด้วยกันมันละเอียดด้วยกันมันพุ่งสั้นด้วยกันมันสงบระงับด้วยกัน
จนถือได้ว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเป็นปัจจัยของร่างกายปัจจัยในความหมายนี้ตรงกับคำว่า condition ไอ้ requisite นะคือความที่มันต้องมีต้องรอเลี้ยงอันนั้นมันอีกความหมายหนึ่งนะแล้วก็ใช้คำว่าปัจจัยเหมือนกันปัจจัยในที่นี้มันหมายถึงตรงกับคำว่าสังขารคือปรุงแต่งคือว่ามันมีสิ่งนี้เป็นเครื่องทรงไว้ดำรงไว้รักษาไว้ก็เรียกว่าปัจจัยหรือเป็นสังขารของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มันมีลมหายใจนี่เป็นปัจจัยเป็นสังขารของสิ่งนั้นถ้าคุณจะต้องไปพูดให้พวกฝรั่งหรืออะไรฟังแล้วใช้คำให้ถูกต้องนะไม่งั้นมันติดกันอยู่ที่ตรงนี้รู้ข้อเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกันอยู่กับกายลมหรือกายเนื้อสรุปความได้ว่าไอ้กายลมนี่เป็นปัจจัยของกายเนื้อมันเล่นงานลงไปที่กายลมเถอะมันจะมีผลเนื่องไปถึงกายเนื้อแล้วก็ลงมือควบคุมหรือกระทำลงไปที่กายลมเป็นอันว่าเรารู้แน่แล้วว่าไอ้กายลมเป็นสังขารคือเครื่องปรุงแต่งของกายเนื้อทีนี้ก็ไปถึงขั้นที่4จะพยายามกระทำลงไปที่กายลมคือบังคับลงไปที่กายลมจุดประสงค์ของการบังคับนี่คือทำให้มันสงบระงับนั้นบทที่4มันจึงมีตัวสูตรว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าทำกายสังขารคือทำลมหายใจนะให้ระงับอยู่ให้ระงับลงให้ระงับลงให้มันเป็นอย่างนั้นคือแล้วก็รู้สึกชัดอยู่อย่างนั้นทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่เรื่องมันมากตอนนี้ตอนขั้นที่4จะทำอย่างไรโดยวิธีใดแล้วมีผลอย่างไรเกิดขึ้นมันรวมอยู่ในข้อที่4ทั้งนั้นทั้งการปฏิบัติในหมวดที่1คือเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องอธิบายกันมากในขั้นที่4ทีนี้เรามีเวลาจะพูดกันแต่หัวข้อฮะคุณก็จดจำหัวข้อดีๆการปฏิบัตินั่นมีหลักสำคัญอยู่ว่าต้องตั้งต้นมาแต่ขั้นต้นเสมออย่างนิ่งๆจะโผล่มาปฏิบัติขั้นที่4ไม่ได้มันทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอานาปานสตินี่ต้องตั้งต้นในขั้นที่1ที่2ที่3มาตามลำดับกำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรู้ลักษณะความลับของลมหายใจทั้งหลายแล้วจึงเริ่มบังคับมันจะปฏิบัติในขั้นที่เท่าไรก็ตามพอจะปฏิบัติแล้วต้องลงมือมาจากขั้นที่1เสมอไปนี่เป็นความสำคัญหรือความลับอันหนึ่งของการฝึกเขาจึงตั้งต้นมาจากลมยาวลมสั้นแล้วก็รู้ฟังก์ชันของไอ้สิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอะไรรอบด้านอย่างไรก็เลยลงมือบังคับลมหายใจให้มันระงับลงระงับลงไอ้บทเรียนแรกที่สุดก็คือมีสติติดตามลมหายใจที่ออกเข้านั่นแหละอยู่อย่างนี้เราจะสรุปความสั้นๆว่าวิ่งตามอยู่ในอัญญประกาศวิ่งตามอันที่หนึ่งวิ่งตามลมหายใจเข้าก็วิ่งตามเข้าไปลมหายใจออกก็วิ่งตามออกมาอะไรวิ่งตามอันนั้นเขาเรียกว่าสติจิตที่กำลังทำหน้าที่เป็นสติเราเรียกว่าสติอันนี้จะเป็นผู้กำหนดคือวิ่งตามสมมติก็ได้เหมือนอย่างว่าไอ้ลมหายใจนี่มันวิ่งอยู่ในทางอันหนึ่งออกเข้าออกเข้าเมื่อหายใจเข้าตั้งต้นที่จะมูกที่จะงอยจะมูกสมมติว่าเมื่อสุดลงที่สะดือหายใจออกก็ตั้งต้นที่สะดือมาสุดลงที่จะมูกเป็นเรื่องสมมติเพื่อกำหนดง่ายจิตในรูปของสติเนี่ยก็วิ่งตามสติเป็นเจตสิกแต่พอทำงานเป็นกับจิตเป็นตัวจิตเนี่ยจิตนี่มันจะวิ่งตามจนเราสามารถวิ่งตาม
ได้โดยที่ไม่ล้มเหลวคือจิตมันวิ่งตามอยู่ตลอดเวลามันไม่หนีไปอื่นมันต้องทำกันอย่างระมัดระวังและอย่างละเอียดหน่อยดูลมมันไปถึงไหนแล้วแล้วมันไปหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนกระแสกลับออกมาหรือกลับเข้าไปอย่าให้มีเวลาไหนที่จิตหนีไปที่อื่นความยากต้องบทเรียนบทนี้ก็คือว่าเผลอไม่ได้มันหนีไปที่อื่นพอบอกปฏิบัติในความหมายวิ่งตามได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นขั้นที่สองก็คือว่าเฝ้าดูเฝ้าดูนี่เลือกเอาที่สะดวกที่สุดก็ที่จะงอยจมูกด้านในเราเป็นคนธรรมดามีจมูกอย่างนี้มันก็จมูกด้านในที่สุดปลายนั่นแหละเว้นแต่เราจะเป็นคนที่จมูกมันแงนขึ้นข้างบนเหมือนพวกนิโครนี่มันอาจจะมารู้สึกที่ริมฝีปากข้างบนก็ได้เอาเป็นว่ามันรู้สึกตรงไหนก็ตรงนั้นตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่เหมาะที่จะเฝ้าดูคือจิตคอยเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นถ้าทำได้ดีมาแล้วในบทที่หนึ่งคือวิ่งตามการเฝ้าดูก็จะทำได้เพราะมันจะหนีไปเสียในตอนที่มันยังไม่ลมมันยังไม่มาถึงจุดที่เราเฝ้าดูนั่นมันจะหนีไปเสียแต่ถ้าทำดีมาแล้วในขั้นที่หนึ่งคือวิ่งตามแล้วมันควบคุมได้มันจะไม่หนีไปไหนแม้ว่าจิตเฝ้าดูอยู่ที่จมูกนี่มันก็จะพบว่ามันผ่านอยู่แต่ที่ตรงนั้นทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกก็เราเกิดเป็นจุดที่ลมกระทบเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นที่ตรงนั้นนะเนี่ยเฝ้าดูจนเกิดในจุดที่มันนะชัดเจนเป็นเครื่องกำหนดได้แน่นอนขึ้นจุดหนึ่งที่ปลายจมูกที่เราก็จะไปขั้นที่สามก็คือสร้างสร้างนิมิตคำนี้ไม่รู้จะเรียกเป็นไทยอะไรให้มันดีกว่านี้ขึ้นที่ตรงนั้นตรงที่เฝ้าดูเราจะสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่านิมิตที่แน่นอนขึ้นมาในลักษณะที่เป็นมโนภาพมันจะเรียกว่าสร้างมโนภาพก็ได้ ตรงที่จุดเฝ้าดูเอาละใช้คำว่าสร้างมโนภาพสร้างนิมิตอย่างมโนภาพขึ้นมานิมิตธรรมดาเรียกว่าบริกรรมนิมิตคือจุดไอเนื้อตรงที่ลมมันกระทบมันก็เอาเนื้อนั่นเป็นนิมิตเนื้อความรู้สึกตรงนั้นเป็นนิมิตอย่างนี้เรียกว่านิมิตธรรมดาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปริกรรมนิมิตคือนิมิตที่ถือเอาในเมื่อแรกลงมือกระทำการปฏิบัติตอนนี้เราก็จะสร้างนิมิตที่เป็นประเภทมโนภาพแทนเมื่อทำการเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นให้ลมมันกระทบอยู่ตรงนั้นหนักเข้าแน่เข้าละเอียดประณีตเข้าเราสามารถที่จะทำให้ไอตาข้างในของเราไอตาข้างนอกมันหลับอยู่ไอตาข้างในมันอาจจะเห็นด้วยตาข้างในนี่ก็สร้างสิ่งที่เรียกว่ามโนภาพขึ้นมาได้ไอนิมิตอย่างนี้เขาเรียกว่าอุคคหะนิมิตอุคคหะแปลว่าถือเอาได้ทำขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้ที่นิมิตที่เรียกว่าอุปหานิมิตนี้ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่จุดเนื้อไม่ใช่จุดที่รู้สึกโดยเนื้อตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นภาพมันจะเป็นภาพอะไรมาก็ช่างว่ามันในรายละเอียดที่เขาบันทึกไว้เกี่ยวกับอุปหานิมิตหรือมโนภาพนี่บางทีก็เป็นก้อนขาวๆมันก็มีสำลีก้อนเล็กๆลอยติดอยู่ที่นั่นที่ตรงจุดนั้นที่จิตไปกำหนดที่ไอ้ก้อนขาวๆนั่นแล้วไม่กำหนดที่เนื้อแล้วแล้วบางทีมันจะคล้ายดวงไฟก็ตามใจมันจะเป็นก้อนเขียวก้อนแดงก้อนอะไรก็ตามใจมันแล้วแต่ว่าไอ้ร่างกายของคนคนหนึ่งมันพร้อมที่จะทำให้เกิดไอ้มโนภาพที่เป็นของไม่จริงเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรแต่มันจริงตรงที่มันมองเห็นด้วยตาข้างในคือมันเป็นมโนภาพ
มองเห็นมองด้วยใจมองด้วยตาใจบางทีก็ว่าเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์เล็กๆอยู่ที่นั่นเป็นดวงจันทร์เล็กๆอยู่ที่นั่นเป็นดวงดาวอยู่ที่นั่นเป็นหยดน้ำค้างเมื่ออยู่กลางแสงแดดอยู่ที่นั่นหรือเป็นใยแมงมุมเมื่อแวววอยู่กลางแสงแดดอยู่ที่ตรงจุดนั้นนี่ไม่ต้องสนใจว่าจริงหรือเท็จแต่เอาที่เห็นก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องการจะฝึกฝนจิตหรือไม่จะมาจะเอาข้อเท็จจริงอะไรเกี่ยวกับนี้ถ้าเราทำให้มันเห็นได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราประสบความสำเร็จในการบังคับจิตหรือการดึงเอาจิตมาตามอำนาจของเราผู้ฝึกที่สมมติว่าเห็นไอ้ก้อนขาวๆเป็นดวงแก้วอะไรอยู่ดวงหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นเล็กๆมันก็ต้องทำกันเรื่อยไปจนให้มันอยู่ตัวให้มันให้มองเห็นชัดแน่วแน่อยู่เหมือนกับว่าลืมโลกนี้ทั้งหมดเลยไอ้โลกนอกภายนอกทั้งหลายไม่มีเลยมีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหลืออยู่แต่ไอ้จุดขาวๆนั่นน่ะจุดที่สุขใสนั่นน่ะอยู่ในท่ามกลางความมืดเนื้อตัวเราก็เหมือนกับหายไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่ความมืดเป็นผืนแบ็คกราวด์อยู่แล้วก็มีจุดขาวๆนั่นอยู่จุดนึงนี่ลักษณะของอุคนิมิตที่เกี่ยวกับอนาปานสติจะทำได้อย่างนี้ก็เรียกประสบความสำเร็จในขั้นที่สร้างมโนภาพทบทวนให้ดีว่าขั้นที่หนึ่งวิ่งตามนะขั้นที่สองวิ่งหยุดเฝ้าดูที่จุดหนึ่งนะขั้นที่สามสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นสำเร็จทีนี้ขั้นที่สี่จะบังคับจิตให้ยิ่งไปกว่านั้นก็เรียกว่าอะไรดีเปลี่ยนแปลงมโนภาพได้ตามต้องการที่จะเกิดภาพใหม่ตามที่เราน้อมจิตเปลี่ยนแปลงมันถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วเมื่อมันเป็นเนื้อหนังตรงจุดนั่นเรียกว่าปริกรรมนิมิตเมื่อมันเป็นจุดขาวๆขึ้นมาแล้วเรียกว่าอุคหานิมิตหลับตาเห็นที่ไอ้นิมิตนี้จะถูกเปลี่ยนไปตามต้องการนี่จะเรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคาบเรามีส่วนเฉพาะคือจะทำให้เป็นรูปไหนรูปไหนรูปไหนส่วนไหนส่วนไหนก็ได้เฉพาะตามที่ต้องการก็หมายความว่าจะเปลี่ยนสมมติว่าคนนี้เห็นจุดขาวเหมือนกับไอดวงแก้วนิดๆอยู่ที่ตรงนั้นแล้วทำได้แล้วก็ฝึกบังคับจิตในการจะน้อมไปให้น้อมจิตไปให้มันเปลี่ยนอันนั้นนะถ้าจิตน้อมไปอันนั้นมันก็เปลี่ยนในการเปลี่ยนนี่แล้วแต่จะฝึกอย่างไรก่อนเพื่อเปลี่ยนขนาดก็ได้เปลี่ยนสีสันวรรณะก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถของมันก็ได้เปลี่ยนขนาดหมายความว่าเห็นดวงมันใหญ่ขึ้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 นหรือดวงมันเล็กลง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 นี่ก็เรียกเปลี่ยนขนาดจะน้อมจิตไปเพื่อเปลี่ยนสีสันวันนะแทนที่มันให้มันแทนที่มันจะขาวอย่างเดิมมันเขียวก็ได้เหลืองก็ได้แดงก็ได้อะไรก็ได้น้อมจิตไปอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่เปลี่ยนสีสันวันนะเป็นมโนภาพล้วนนี่เปลี่ยนอิริยาบถก็หมายความว่าให้มันออกไปออกไปออกไปให้มันกลับเข้ามาให้มันลอยอยู่ที่ไหนก็ได้ให้มันลอยอยู่ในลักษณะอย่างไรก็ได้จริงเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงแต่มีผลเป็นความจริงคือว่าเราบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการไอ้จิตเรื่องคุณสมบัติของจิตส่วนที่ไม่เคยถูกนำมาใช้นั่นจะถูกนำมาใช้ก็แปลว่าไอ้คุณสมบัติของจิตมันถูกนำมาใช้ทั้งหมดซึ่งคนธรรมดาใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นมันก็ต้องมาฝึกกันอย่างนี้มันจึงใช้ได้ใช้เป็นถ้าต่อไปมันก็จะมีผลอย่างอื่นแปลกขึ้นถ้าเราบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวนี้เราจะใช้จิตทำอะไรต่อไปได้อย่างพิเศษในขั้นที่หนึ่งวิ่งตามขั้นที่สองเฝ้าดูขั้นที่3สร้างมโนภาพขั้นที่4เปลี่ยนแปลงมโนภาพตามต้องการขั้นที่5ก็คือทำความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานนี่ให้มันครบถ้วนตัวสร้างองค์แห่งฌานองค์ประกอบแห่งสิ่งที่เรียกว่าฌานชอเชอนะขึ้นมาให้ครบถ้วน
ทอเจอทนาอานอนุสกดนี่ที่ไม่เคยเรียนบาลีเดี๋ยวเขียนผิดองค์แห่งฌานให้เกิดขึ้นคือว่าหน่วงความรู้สึกที่จะรู้สึกไอ้ความรู้สึกจะรู้สึกต่อความรู้สึกต่างๆในเวลานั้นได้จนว่ารู้สึกตามที่เดี๋ยวนี้จิตมันเกาะอยู่ที่นิมิตนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิตกวิตกนี่ไม่ใช่ความคิดนะคือความที่จิตเกาะอยู่ที่อารมณ์นั้นเรียกว่าวิตกเพราะความที่จิตมันซึมซาบรู้จักดีรู้จักทั่วถึงนี่เรียกว่าวิจารณ์วิจารณ์นี่ไม่ใช่การพิจารณาแต่รู้ว่าจิตเนี่ยกำลังซึมซาบทั่วถึงต่ออารมณ์นั้นวิจารณ์วิตกเพียงแต่ไปเกาะเข้าวิจารณ์คือรู้ทั่วถึงแล้วเพราะประสบความสำเร็จในการบังคับจิตอย่างนี้เรามีความรู้สึกพอใจความรู้สึกที่พอใจนี่เรียกว่าปีติความรู้สึกของปีตินี่เราก็กำหนดได้เราจะรู้สึกต่อความพอใจที่มีอยู่ในใจในเวลานั้นที่มองวีมีปีติคือพอใจแล้วก็มีความรู้สึกที่แฝดกันอยู่คือความสุขรู้สึกเป็นสุขอยู่ในขณะนั้นแล้วก็รู้ความที่เดี๋ยวนี้จิตมีอารมณ์เดียวอยู่ที่นี่เรียกว่าเอกัคคตาเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่ายอดตาแปลว่าความที่จิตมียอดหยุดสุดอยู่ที่สิ่งเดียวนี้เรียกว่าเอกัคคตาต้องรู้สึกต่อความหมายอันนี้รู้สึกต่อภาวะอันนี้จึงจะเรียกว่ารู้สึกต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าเอกัคคตาเราสามารถรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา5อย่างก็เรียกว่ามันมีองค์5ถ้าความเป็นสมาธิของเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งหรือฌานที่แรกยังมีความรู้สึกหยาบๆอยู่ถึง5ประการที่เป็นองค์ฌานแต่ก็ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นฌานเป็นสมาธิที่แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิก็หมายความว่ามันควบคุมหรือมันปรับปรุงหรือมันอะไรสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจนี่ได้ดีถึงขนาดนี้มันจิตมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้แล้วหยุดนิ่งอยู่เป็นสมาธิสมาธิชิ้นแรกนี่เรียกว่าปฐมฌานนี่เรียกว่าทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่พอจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในขั้นดีชั้นเลิศทำคือทำฌานให้เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่สามารถจะทำฌานให้เกิดขึ้นมาได้ก็ลดลงมาอีกก็เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดจวนจวนอะไรก็ยังได้ก็ยังดีก็ยังเป็นผลอยู่แล้วคนส่วนมากจะทำให้ถึงขนาดที่เรียกว่าฌานนี่ทำไม่ได้มันจึงเป็นเพียงไออุปจารสมาธิเช่นวิ่งตามก็ทำได้เฝ้าดูก็ทำได้สร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั่นก็พอจะทำได้ก็มีผลที่เป็นเครื่องทดสอบรับรองได้ว่าเขามีจิตเป็นสมาธิแล้วพอสมควรจะไปใช้อย่างอื่นต่อไปก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้จะฝึกต่อไปให้เป็นฌานเป็นสมาธิชั้นอัปปนานี่ก็ได้ไม่จะฝึกเลยเตลิดเปิดเปิงไปถึงว่าหยุดอยู่ในนั้นนานๆเป็นสมาบัติก็ได้แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของขั้นนี้วัตถุประสงค์ของขั้นนี้เพียงแต่จะทำความระงับแก่ลมหายใจถึงขนาดที่จะรู้สึกเป็นสุขรู้สึกพอใจและเป็นสุขเท่านี้ก็พอถ้าต้องการจะฝึกทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็เพียงแต่ลดไอ้องค์5องค์นั้นให้เหลือเพียง3องค์บ้าง2องค์บ้างมันเป็นรายละเอียดที่ไปศึกษากันคราวอื่นทีนี้เราจะพูดกันแต่ว่าไอ้บทเรียนขั้นที่4เกี่ยวกับกายนี่ทำให้มันระงับลงเยือกเย็นไปหมดจนกระทั่งมีความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขสงบอยู่ในขณะนั้นก็พอแล้วเนี่ยขั้นที่1มันจบไอ้หมวดที่1อ่ะมันจบคือมีอยู่4ขั้นหมวดนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ฝึกอย่างสมบูรณ์แบบมีอย่างนี้นี่เวลาที่เหลือนี่ยังมีพูดไปได้อีกสักหมวดหนึ่งคือหมวดที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัสสะปัฏฐานหมวดนี้จะไม่ยุ่งกับไอ้สิ่งที่เรียกว่ากายนะแต่มายุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นความรู้สึกของจิตที่เป็นผลเนื่องมาจากการที่กายมันสงบระงับนี่ก็เรียกว่าเวทนาที่อย่าลืมว่าเมื่อตะกี้นี่ได้พูดแล้วว่าเมื่อกายสงบระงับเนี่ยมันมีความรู้สึกไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์จะเอากันแต่เพียงปีติและสุขก็ได้เพราะว่าจิตจะมีความสงบระงับชนิดไหนก็ตามไอ้ความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขนั้นจะต้องเกิดขึ้นที่พอมาถึงหมวดที่2จะปฏิบัติหมวดที่2แล้วพยายามดึงเอานั้นมาทำความรู้สึกให้ดีๆให้ได้ความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขนั้นมาใช่เป็นในวัตถุสำหรับปฏิบัติในหมวดที่2ซึ่งเรียกว่าเวทนานุปัสสนาขั้นที่1ก็หมวดที่2ก็ลงมือกำหนดไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติปีติเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรมาสอดส่องดูทุกลมครั้งที่หายใจออกเข้าจนกระทั่งสามารถหายใจออกหายใจเข้าอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจเนื้อแท้ก็คือความพอใจที่ทำอะไรได้สำเร็จแล้วพอใจมันอาจจะมีมากมีน้อยมีรุนแรงมีเฉยชาอะไรก็ได้ไอ้เรื่องของปีติมันก็มากมีอาการออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัวสั่นก็มีให้ขนลุกก็มีให้กระทั่งกระโดดโลดเต้นไปก็มีถ้ามันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะบ้าไอ้เราก็รู้แต่ว่ารสชาติของปีติเป็นอย่างไรมันเหมือนกับกินน้ำตาลเรียกว่าอร่อยไอ้ปีตินี่มันเป็นความอร่อยชนิดหนึ่งเขามีชื่อต่างๆกันพรณาปีติเพ่งคาปีติค่อยไปศึกษาเองเถอะรายละเอียดก็มีอยู่ในหนังสือหนังหาตำรับตำราในที่นี้เราจะเอาแต่ความหมายว่ามันเป็นปีติคือความอิ่มใจมันเป็นไอ้พวก satisfaction หรือเป็น contentment นะมันไม่ใช่แฮปปี้เนสนะเพราะมันจึงโลดโผนมันจึงหวั่นไหวเรียกว่าปีติใครไปพูดให้ฝรั่งฟังแล้วใช้คำให้ถูกๆนะแรปเจอร์อะไรก็ตามแต่คุณอธิบายดีกว่าใช้คำบัญญัติเฉพาะจะแรปเจอร์ก็ได้คอนเทนต์เมนต์ก็ได้ซัตติสแฟคชั่นอะไรก็ได้มันมีอยู่หลายชั้นหลายระดับบางอย่างมันมีอิทธิพลทำให้ร่างกายสั่นที่ทำให้คนลุกทำบางทีเอ้ยอย่าไปพูดกับมันแล้วก็อย่าไปยึดถืออาการอย่างนั้นว่าวิเศษแล้วโว้ยอะไรแล้วโว้ยผลสุดท้ายเอาเหลือแต่ความพอใจความรู้สึกปีตินี่เป็นอารมณ์ให้จิตหรือสติมันกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้านี่คือขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วก็ไปถึงขั้นที่สองของหมวดนี้ก็เปลี่ยนเป็นความสุขอันแรกเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีอันที่สองนี่เรียกว่าสุขปฏิสังเวทีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในปีติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในสุขไอ้สุขเนี่ยคือแฮปปี้เนสนี่เรารู้สึกเป็นสุขจริงรู้สึกเป็นสุขจริงกำหนดอยู่ที่ไอ้รสชาติของความสุขเนี่ยทุกครั้งที่หายใจออกข้าวถ้าทำไม่เป็นในความสุขมันก็ลุบหลุบล่อๆมันรู้สึกเป็นสุขบ้างไม่เป็นสุขบ้างก็เรียกว่าเรากำทำมันไว้ในอำนาจไม่ได้ไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขมีรสอย่างไรเอารสอันนั้นไว้ได้ตลอดเวลาที่เราปฏิบัติในขั้นนี้กี่นาทีกี่ชั่วโมงหายใจออกเข้าอยู่ก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขหายใจออกมีความรู้สึกที่เป็นสุขหายใจเข้าแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมและต้องปฏิบัติไม่งั้นมันก็หายไปเหมือนกันที่ทำได้ในขั้นนี้แล้วก็เลื่อนไปขั้นที่4ของหมวดนี้ก็คือรู้ไอ้อิทธิพลรู้ไอ้ผลรู้อะไรของไอ้สองอย่างนั่นแหละสองอย่างนั้นเขาเรียกว่าเวทนาปีติก็เป็นเวทนาความสุขก็เป็นเวทนา
เดี๋ยวนี้มารู้สึกไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่มันเป็นในเครื่องปรุงแต่งจิตคือเป็นปัจจัยของจิตคือความคิดนึกเป็นคอนดิชันของจิตเองมากำหนดในความที่เวทนานี่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี่ให้ชัดแจ๋วอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่ขั้นที่3หมวดนี้ที่พอถึงขั้นที่4ก็จะทำลายกำลังของเวทนาที่ปรุงแต่งจิตให้มันถอยกำลังอย่าให้มันปรุงแต่งจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งว่าให้ปรุงอย่างนี้อย่าปรุงอย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งนี่มันเริ่มฝึกที่จะควบคุมจิตเนี่ยแต่ควบคุมทางไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตไปควบคุมลงบนตัวจิตนี่มันทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้ก็ไปเล่นงานในสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือเวทนาเวทนาเขาเรียกว่าเจตสิกมันเป็นทรัพย์สมบัติคือเป็นอะไรคู่หูกันกับจิตไปเล่นไอ้ที่นั่นง่ายกว่ามาทำกับตัวจิตเองก็เลยไปบังคับอำนาจหรืออิทธิพลของปีติหรือความสุขนั่นแหละให้มันมีกำลังน้อยลงมันก็ปรุงแต่งจิตน้อยลงรวบรุงแต่งอย่างนี้ก็จะทำได้ปรุงแต่งอย่างนั้นก็จะทำได้ถ้าเราควบคุมไอ้ปีติและสุขได้เนี่ยมันก็หมดการปฏิบัติหมวดที่สองซึ่งมีอยู่4ขั้นเลยเหมือนกันก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะมันจัดการกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาหมวดแรกเราเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะมันจัดการลงไปกับสิ่งที่เรียกว่ากายเดี๋ยวนี้มาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอานาปานสติหมวดที่2บางทีเวลาของเรามันหมดตรงยึดติไว้เพียงหมวดที่2ไม่พูดต่อกันวันหลังนะวันนี้ก็ยึดติเท่านี้ที